เดี๋ยวท่านปลัดอำเภอแม่เสรียงนั้นในฐานะประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยจะได้มาให้ความคืบหน้ากับเราสวัสดีค่ะบุญยฤทธิ์นิปะวณิชสวัสดีค่ะท่านปลัดค่ะครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้ง3ครับเอ๊ะวันก่อนมีที่มีการสอบสวนบรรดาพ่อเราแม่เราเนี่ยแม่เรา4กับอีก1พ่อเราซึ่งแน่นอนเขายังปฏิเสธอยู่ที่นี่มีชื่อลุงพันธ์ปรากฏออกมาด้วยบอกว่าเป็นการคุยไลน์กันลุงพันธ์บอกว่าจะอยากจะช่วยเหลือผู้ที่เป็นพ่อเราแม่เราเนี่ยในฐานะที่ว่าถ้าเขาไม่ได้กระทำผิดตรงนี้ลุงพันธ์เนี่ยตกลงเขาเป็นใครยังไงพอจะทราบไหมคะโอ้ที่ตามข่าวอยู่ลุงพันธ์นี่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมน.ครับผมเขาก็อาจจะมีหน้าที่ในการติดตามสืบสวนซึ่งตอนนี้ยังต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับผมเขาอาจจะติดตามเพราะว่าบางทีอาจจะสับสนผมก็ยังเราต้องติดตามอยู่เพราะตอนนี้เรื่องมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครฝ่ายไหนยังไงเขาต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้ครับผมในพื้นที่ตอนนี้เขาพูดเขาอะไรกันยังไงบ้างไหมฮะชาวบ้านในพื้นที่หรือเขาทุกคนก็เงียบกันใช่ฮะชาวบ้านมันก็มีกลุ่มบางกลุ่มที่เขาเรียกว่าเสียผลประโยชน์ใช้คำนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องมาก็โดยเฉพาะมาจากนอกพื้นที่ก็มาแสดงตนแล้วก็มาอะไรฮะคัดค้านให้ย้ายผมออกนอกพื้นที่ใช่เห็นว่าเป็นกลุ่มภรรยาหรือกลุ่มเขาเรียกกลุ่มอะไรนะฮะกลุ่มเขาเรียกกลุ่มใกล้ชิดเขาเรียกว่ากลุ่มคนใกล้ชิดท่านดีกว่ากลุ่มใกล้ชิดท่านเพราะว่ากลุ่มใกล้ชิดท่านว่าโอเคเพราะว่าอย่างกรณีที่กล่าวหาเรื่องโรงเรียนอะไรพวกนี้มันผมว่าเขารับไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะยังตกใจอยู่อย่างกรณีที่เขามาเคืองผมก็บอกว่าที่กรณีที่จัดงานเลี้ยงท่านผู้ว่าเนี่ยไปกล่าวหาว่าผมเนี่ยไปหาได้ไงเพราะว่ามันเป็นอะไรนะโรงเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาซึ่งเป็นสถานบริการวันนั้นผมก็ต้องขอโทษแต่ผมเองก็พอดีได้ข้อมูลมาก่อนที่จะนั่นมาว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ทราบว่าท่านผู้ว่าไปงานแล้วผมก็ถามว่าในงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าในงานได้มีการทานแอลกอฮอล์กันเพราะว่าคนจากต่างจังหวัดมาในพื้นที่เนี่ยผมก็เลยนึกถึงสภาพงานเลี้ยงก็มันก็มีบ้างเพราะที่มันผ่านมามันก็มีมาตลอดนะเวลาจัดงานเลี้ยงมันคงจะไม่ใช่จัดงานเฉพาะน้ำเปล่าแล้วก็เลี้ยงรับอะไรไป ผมก็เลยกินน้ำหวานพอผมได้ฟังมา 2-3 งานมามันก็ธรรมดาครับคนเราหนุ่มๆอะไรมาเข้ามาในพื้นที่มามันก็อาจจะแบบก็อาจจะมีมาเดินเข้ามาในงานเพราะนั้นผมก็ขอชี้แจงนะผมไม่ได้กล่าวหาว่าเป็น10-20คนผมบอกว่าประมาณกลุ่มนึงแค่น้อยมันก็ต้องมีแม้นึกถึงงานเลี้ยงโรงเรียนหรือท่านนึกถึงงานเลี้ยงอะไรท่านไปกับเพื่อนใช่ไหมมันก็มีแบบเราชอบมาอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมตามมาให้ก็มีมาดูตัวมานั่งคุยกันก่อนในกุ๊กๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีก็เขาก็เลยมาเอ๊ะประหลัดรู้จักกับท่านผู้ว่ามาก่อนในอดีตไหมฮะไม่คืองี้ท่านผู้ว่าท่านเป็นสมาชิกสากลผมก็ยังสนับสนุนท่านแล้วก็เคยทราบชื่อท่านมาคือมหาไทยเนี่ยมันไม่ได้กว้างอะไรมากใช่ใครผู้ว่าไหนมันก็รู้จักผมเนี่ยชื่นชมท่านมากนะอันนี้ขอจริงนะท่านเนี่ยมาก็ยังมาแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาให้พื้นที่ตรงหลายอย่างวันหยุดท่านก็มาทำงานผมก็ยังขึ้นชมโพสต์ขอบคุณท่านเลยชื่นชมท่านต่างๆท่านเป็นคนตั้งใจมากอันนี้เรื่องงานนะครับแต่นี่ตอนนี้ผมก็โดนประเด็นที่ว่าเอาล่ะว่าท่านไปซื้อบริการหรือไม่นั่นเรื่องนึงแต่ประเด็นที่ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าแหมมันก็จังหวัดเล็กๆผู้ว่าก็น่าจะรู้มันมีเอกขบวนการแบบนี้อยู่ทำไมไม่ดูแลไม่จัดการอันนี้มีความเห็นไงฮะโอ้มันคืออย่างนี้ต้องเข้าใจว่าแม่งสอนเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดจากการร้องเรียนและที่ผู้เสียหายเนี่ยมาร้องเรียนผมเนี่ยก็เพราะว่าคดีมันไม่คืบหน้าครับทีนี้บรรดาประชาชนเขาก็มาขอคำปรึกษาว่าปอจะไปร้องเรียนที่ไหนคดีไม่คืบหน้าจะไปร้องหน่วยงานไหนจะให้ทำยังไงจะให้ร่างอะไรเราก็เลยมาร้องที่ดีไอเพราะเราทราบมาว่ามีทั้งฝ่ายปกครองมีทั้งตำรวจเกี่ยวข้องนะฮะเพราะเราก็มาร้องเรียนเพราะว่าเขาไปร้องเรียนที่ตำรวจก็ไม่รับแจ้งความมาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมก็สรุปว่าเป็นการเข้าใจผิดครับเขาก็เสียใจนะฮะว่าเขาร้องขนาดนี้แล้วทำไมมันเข้าใจผิดทีนี้จนถึงตอนนี้เห็นว่าจะร้องถึงนายกใช้มาตรา44เลยในฐานะประธานสหพันธ์ปลัดอะไรนี่ท่านปลัดว่าไงฮะเอางั้นเลยผมยื่นเมื่อวานแล้วเนี่ยยื่นใช้มาตรา44ในการจัดการมันใช้กฎหมายปกติไม่ได้แล้วหรอไม่ใช่ฮะกฎหมายปกติเนี่ยมันจะช้าในการตรวจสอบเพราะว่าอย่างนี้ตอนนี้เด็กช้ำแล้วนะฮะเพราะว่าไหนหน่วยงานก็มาตรวจสอบเด็กมากมายแล้วมันเกี่ยวกับเจ้าที่ระดับสูงเพราะสุดท้ายเด็กก็จะไม่อยากให้การเป็นพยานสุดท้ายคดีแบบนี้เราเห็นมาสุดท้ายก็จะมีการเรียกอะไรเข้ามาตกลงผลประโยชน์กันเด็กก็จะเผื่อแล้วเจ้าที่ของรัฐระดับสูงที่ทำผิดก็ยังลอยนวลเป็นปกติอยู่เพราะว่าผมเจอเรื่องแบบนี้ในหน่วยงานเนี่ยในองค์กรราชการเนี่ยเยอะ
ท่านปลัดคือเอาละท่านผู้ว่าเองก็คงจะมีคนชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าอย่างตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจเขาบอกว่ามันยังไม่เป็นคดีเลยเพราะมันไม่มีผู้เสียหายทีนี้ในทางนึงท่านก็ยังไม่มีโอกาสที่จะสามารถจะทำให้ความจริงเปิดเผยแล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวท่านเองได้ในแง่ไม่มีผู้เสียหายนี่มันยังไงท่านปลัดคืออย่างนี้ฮะเรื่องความผิดเนี่ยมันต้องแยกกันเพราะว่าเราถามอยู่เด็กอายุเท่าไหร่ผมยืนยันอย่างนี้เลยนะประเด็นนี้คิดมาหลายวันแล้วกรณีที่เกิดขึ้นแบบแม่มงสอนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับหลายจังหวัดครับเพราะว่าผมอยู่ในมหาไทยมาเราทราบดีจะมาข้าราชการระดับสูงแต่ว่าปรากฏว่าพอดีมันเจอแจ็คพอตกับท่านน่ะซึ่งเขามีการกล่าวโทษน่ะผมก็เคยทำคดีแบบนี้หรือว่าเคยได้รับการร้องเรียนกรณีข้าราชการระดับสูงเท่ากันเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนกันซึ่งมันเขาคงมองว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ที่ถ้าก่อนรับตำแหน่งด้วยอะไรด้วยแต่มันเป็นความว่าควรหรือไม่ควรอันนี้สำคัญเราต้องดูจริยธรรมด้วยนะฮะว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้แต่ถ้ากระบวนการยุติธรรมเดินต่อไปหรือว่ามีกระบวนการพิสูจน์ทราบขึ้นมาได้อย่างน้อยที่สุดมันก็เกิดความสะอาดกระจ่างขึ้นมาได้ในแวดวงถูกไหมคุณบุญยฤทธิ์ถูกครับนี่จำเป็นเพราะว่าเขาถูกท่านก็ถูกร้องเรียนมาว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการนำผู้กระทำผิดมารับโทษทางอาญาด้วยอ่ะอันนี้มันเป็นกฎหมายร้ายแรง157แล้วก็162วงเล็บ3ก็ผมบอกแล้วไงอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ท่านไปกับเด็กหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเจ้าที่อย่างผมไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะแต่ว่าเพื่อนผมถูกร้องเรียนน่ะผมก็หลักฐานสำคัญที่ได้มาไปทำลายอย่างเงี้ยหรือว่าเอาไปทำลายให้มันสูญหายไปอ่ะแล้วในสำนวนก็ไม่มีปรากฏอ่ะแล้วผมถามอะไรผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นความผิดอีกส่วนนึงเพราะผมยืนยันไม่ต่อแต่เรื่องแล้วว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอ่ะทำให้เกิดเสียหายอ่ะกับประเด็นไปใช้บริการน่ะไปใช้บริการมันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจคือก่อนหน้านี้นักข่าวก็ไปตามอันนี้เรียนตามคำเรียนถามตามท้องเรื่องนะว่าก่อนหน้านี้นักข่าวก็ไปตามตอบท่านผู้ว่าอุตรดิตถ์ซึ่งย้ายไปจากแม่ฮ่องสอนครับมันก็เลยจะพัวพันลุกลามต่อไปมะถ้าประหลัดมองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นไหมหรือยังไงผมว่าตอนนี้เขาก็พยายามยุติเรื่องให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเสียเรื่องเสียหายนี่มันไม่เป็นผลดีกับหน่วยงานและองค์กรแต่ผมกลับมองว่ามันจะได้เป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าอย่างนี้ฮะประชาชนเนี่ยขยะสักทีเนาะเขาจะได้รู้ความจริงครับผมอยู่ในมหาไทยมา20ปีเราก็รักองค์กรเรามากแบบมากกว่าทุกคนเนี่ยผมว่าหลายๆคนที่มาทีหลังทำผมได้ซ้ำไปผมอยู่มาตั้งแต่ลูกม่อผมทำไมจะไม่รักองค์กรเพื่อนๆหลายๆคนก็บอกว่าทำให้ดีที่สุดเลยเพราะมันเกิดเหตุแล้วทำให้ความจริงปรากฏเพื่อได้แก้ไขและแนวทางอย่างเมื่อวานนี้พอไปยื่นเรื่องมาตรา44แล้วเป็นไงฮะผลกลับมาเป็นไงบ้างผมว่าต้องให้ท่านนายกผมไม่ได้บอกให้ท่านมาตรา44ผมบอกว่ากฎหมายพิเศษอะไรก็ได้เช่นท่านนายกมีหนังสือสั่งการมาว่าถ้าเกี่ยวข้องพอฟังทางลับได้แล้วก็สอบทางลับได้ก็มีจริงคุณไปร่วมอันนี้อาจจะเข้าไปในงานจริงแต่ว่าคุณไม่ได้ไปมีอะไรหรือมีอะไรมาเหมือนกับกรณีผู้พิพากษาหรือว่าหน่วยงานอื่นที่ว่าควรไม่ควรคุณก็ลงโทษอะไรนี้ก็ลงโทษทางวินัยทางบริหารได้ละครับเลยแล้วอย่างเงี้ยเขาเสนออย่างคุณทิชานครเขาเสนอให้ DSI เข้ามารับเป็นคดีพิเศษนี่เห็นด้วยไหมโอ้โหก็ผมคนยื่นกับ DSI ครั้งแรกนะฮะแต่ว่าแล้วคืบหน้าไหมฮะก็ผมว่า DSI เขาคงรอดูอยู่คือเห็นว่า DSI เนี่ยทางอธิบดีก็มอบหมายให้ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดเนี่ยนะคะไปสืบสวนข้อมูลต่อเขาจะทำงานคู่ขนานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพอใจไหมถ้ามันเป็นแบบนี้คือจะขนานกันไปเนี่ยนะคะเห็นด้วยนะฮะคือขอให้ DSI มาสอบสวนคู่ขนานกันไปซึ่งไม่เกี่ยวกันเนี่ยผมว่าดีที่สุดแหละคือตำรวจก็ทำไปแล้วเราก็ทำDSI ของเขาทำของเขาไปถ้าอันไหนไม่เหมือนกันพอถึงเวลาจุดหนึ่งเราสามารถเอาสำนวนของ DSI เข้าไปส่วนหนึ่งในการประกอบได้อยู่ดีนะครับถ้าประหลัดเกรงไหมว่าคือจะตัวเองเนี่ยนะเป็นข้าราชการก็20ปีมาเนี้ยแล้วเกรงไหมว่าหลังจากนี้ไปจะลำบากไม่ครับเพราะว่าคืออย่างนี้ผมก็ได้คำถามนี้มานะคืออย่างนี้ผมต้องเรียนตรงๆกับเรียนยังลูกโทษท่านเลยฮะคืออย่างนี้มันไม่ได้มีกฎหมายพิเศษอะไรว่าผู้ข้าบัญชาทำผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษผมดำเนินคดีข้าราชการระดับสูงที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองในอำเภอมาก็หลายคนแล้วพวกเราก็ทำแบบนี้กันมาหลายคนครับทีแต่มันไม่ได้เป็นข่าวเรื่องยังอยู่ในปปชก็เยอะแยะฮะพอนี้เป็นนี้เท่านั้นที่เป็นข่าวก็เลยบอกโอ้ทำไมก็เป็นเรื่องปกติผมก็ดำเนินคดีไปต้องหลายคดีแล้วครับถ้าประหลัดก็ทำไมท่านประหลัดเป็นประหลัดนานจังโอ้คือเคยถ้าเคยดูฟังข่าวคราวที่แล้วที่ว่ามีประหลัดอำเภอที่เขาลาออกมาเพราะไม่ก้าวหน้าผมก็บอกแล้วนะมันก็เราก็ยุ่งกับอยู่กระบวนการอ่ะสอบโรงเรียนในอำเภอก็ไล่ออกไปต้อง119คนอ่ะคุณจะมาบอกว่าไม่โกงนั่นก็ชัดๆแล้วหลักฐานจะแล้วคุณจะมาพูดอะไรกันอีกนะท่านประหลัดคือท่านประหลัดเองก็อยู่ในองค์กรที่แน่นอน20ปีรักองค์กรนะแล้วก็รักมหาไทยเนี่ยวันนี้ถ้าท่านประหลัด
มีโอกาสยืนอยู่ต่อหน้ามท.1พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาซึ่งท่านก็เป็นข้าราชการประจำมาจนกระทั่งเกษียณอายุอยู่ในวงการราชการมาทั้งชีวิตเช่นกันเป็นทหารอย่างที่เราก็รู้จักท่านดีถ้าเวลาบุญยฤทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าท่านจะบอกท่านว่ายังไงเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดของความเป็นข้าราชการมหาดไทยก็คือการให้ความยุติธรรมกับประชาชนแค่นั้นนะอยากจะขออะไรท่านอยากจะให้ท่านทำอะไรให้อยากให้ท่านกล้าทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับประชาชนเนี่ยปัญหาใหญ่สุดขององค์กรก็คือว่าการที่ประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดเขาถึงร้องมาหยุดขอแค่คำเดียวท่านให้ความยุติธรรมเขาได้หรือไม่แค่นั้นตอนนี้คนในพื้นที่หมายถึงว่าองค์ขบวนการเด็กอะไรนกฮูกอะไรเนี่ยเป็นไงมั่งเงียบกันสนิทหมดตอนนี้ไม่มีการค้ากันขายกันปิดแผงกันหมดหรือยังไงหรือยังมีอยู่ตอนนี้เป็นยังไงมันก็คงเงียบๆสักพักนึงครับเงียบๆสักพักเพราะตอนนี้มันตกใจเด็กๆเขาก็ตกใจคือดูเหมือนว่าจริงๆแล้วอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีทุกจังหวัดผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้แต่ถามผมถามหน่อยว่ามันดีไหมครับผมถามหน่อยนี่เขาก็มีกันทุกจังหวัดทำไมคนแล้วผมถามว่าไอ้ที่มันมีมันดีไหมล่ะเมื่อมีคนจะซื้อมันก็มีคนขายแล้วทำไมคุณไม่เลิกไอ้สิ่งที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองไปทีละอย่างทีละอย่างเราอาจจะต้องใช้เป็นแม่ห้องสอนโมเดลนะต่อไปนะเพื่อที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเอ๊ะทีนี้ย้อนมาเรื่องคดีนิดนึงนะคะในส่วนที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นคำกล่าวอ้างของพยานยังไม่มีตัวผู้เสียหายที่จะมาชี้ชัดอะไรลงไปเอ๊ะเราจะทำยังไงกันต่อแล้วได้คุยกับแม่ผู้เสียหายไหมคะคุณแม่ที่ออกมาร้องเรื่องนี้เนี่ยว่าเขาจะดำเนินการต่อไปอย่างไรก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมก็รวบรวมหลักฐานในส่วนของผมดำเนินการต่อไปค่ะเพราะว่าอย่างนี้เราต้องไม่ก้าวล่วงในกระบวนการยุติธรรมที่เราไม่ได้รู้เห็นผมไม่เคยกล่าวหาว่าท่านผู้ว่าเนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อโดยปักใจลึกๆแต่จากประสบการณ์ผมเนี่ยมันก็เรื่องธรรมดาของผู้ชายนะครับมันก็มีกันระดับสูงมาเราก็ยังเคย อยู่ในส่วนที่รับทราบรับเห็นมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันไปตามกระบวนการที่จะกล่าวหาหรือดำเนินการเราจะไม่ยุ่งแต่ในส่วนของผมเนี่ยดำเนินการในระดับนโยบายที่เกิดขึ้นก็คือการยกเลิกประเพณีจับเด็กให้นายซึ่งมันต้องเป็นสิ่งนี้มันจะทำให้ประโยชน์กับประเทศชาติมันจะทำให้สังคมเปลี่ยนเพราะมันยังไม่เคยมีใครอันนี้พูดตรงกันนะเพราะว่าผู้บริหารสูงสุดคือตัวท่านนายกลุงตู่เองนายกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าท่านไม่เคยรับการปูเสือเลี้ยงดูอะไรจากใครท่านไปแล้วก็ไม่ค้างท่านก็กลับไปทำงานกินข้าวกลางวันด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ค้างพื้นที่อันนี้ตรงกันกับที่คุณบุญยฤทธิ์พูดว่ามันควรจะเลิกคุณบุญยฤทธิ์เองเนี่ยอยู่ในพื้นที่มานานตำแหน่งก็เป็นปลัดอำเภอเคยถูกเสิร์ฟของหวานแบบนี้ไหมคะมันย้ายผมตอบเลยครับรับไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ว่าในพื้นที่นี้ไม่มีนะในพื้นที่นี้สมัยก่อนที่ยังไม่แต่งงานยังไม่มีครอบครัวมันก็ธรรมดาจะไม่ใช่แบบนี้ค่ะทีเราไปเราก็แหมคิดดูเนี่ยเมื่อสัก20ปีสภาพร่างกายอะไรเราก็อยากเอาถามหน่อยสิแล้วตอนที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยคนมาเลี้ยงดูปูเสือเนี่ยนะเราอยู่ในราชการเนี่ยดูไหมว่าเขาเด็กต่ำกว่า15ต่ำกว่า18เลี้ยงต้องดูไหมอ๋อมันนี่มันเป็นเรื่องสมัยหนุ่มๆเราก็อย่างว่านะเลี้ยงคำว่าไม่ได้เลี้ยงดูปูเสือเวลาเราชอบใครเราก็ไปเจอเราก็บอกเขาเนี่ยเอ้ยผมน้องคนนี้น่ารักดีนะอะไรเนี่ยมันแหมมันไม่ได้มีถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะตอนนั้นเราโสดสภาพเราโสดแล้วก็เหมือนก็หนุ่มโสดต่างๆนะฮะมันก็ไปเจอคนนู้นคนนี้ก็ชอบไปหมดแล้วนะมันก็สภาพแต่พอเราแต่งงานแล้วเราก็เลิกยุติแต่ตอนนี้พอมันเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วเป็นเด็กต่ำกว่า15นี่มันกลายเป็นเรื่องมันประชาชนก็รับไม่ได้นะคุณบุญยฤทธิ์นะเอาล่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับให้กำลังใจนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ